เมนูสำหรับคนรักสุขภาพมาอีกแล้วนะครับสีสันน่ากินผักเยอะไม่มีเนื้อสัตว์เมนูเต้าหู้ผัดเปรี้ยวหวานครับอร่อยกันแบบไม่ต้องง้อเนื้อสัตว์ครับเมนูนี้โอ้โหสีสันเขาน่ากินจริงๆครับเมนูนี้ไม่ต้องห่วงครับข้าวหมดหม้ออีกแล้วเริ่มด้วยซอสมะเขือเทศ100กรัมนะครับตามด้วยน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะซอสปรุงรสอีก1ช้อนโต๊ะครับน้ำเปล่า3ช้อนโต๊ะครับเกลือป่นอีกครึ่งช้อนชาแล้วก็เริ่มคนให้ทุกอย่างละลายให้เข้ากันให้หมดเลยนะครับก็ได้น้ำซอสมาแล้วครับพักไว้ก่อนเลยวันนี้เชฟใช้เป็นเต้าหู้คินุโอไฮโอนะครับเป็นเต้าหู้ญี่ปุ่นครับเนื้อเด้งผิวสัมผัสเนียนนุ่มครับโปรตีนสูงแคลเซียมสูงไขมันต่ำอีกตั้งหากอ่ะแกะออกมาแล้วก็เทน้ำออกก่อนนะครับคว่ำลงแล้วนำเช็ดชู่มาซับให้แห้งก่อนเลยนะครับนำมาหั่นตามขนาดตามใจชอบเลยนะครับอย่างที่บอกครับเนื้อเนียนเด้งดีมากเลยครับตั้งกระทะครับใส่น้ำมันเยอะหน่อยแล้วก็ใส่แป้งทอดกรอบลงไปที่น้ำมันเลยนะครับคนให้แป้งกระจายออกให้หมดเลยนะครับน้ำมันร้อนได้ที่แล้วก็เทเต้าหู้ที่เราหั่นแล้วลงไปเลยครับแป้งทอดกรอบที่เราเทลงไปก่อนหน้านี้เขาก็จะมาจับตัวกับเต้าหู้ทำให้เต้าหู้ของเราเนื้อสัมผัสกรอบขึ้นด้วยนะครับเหลืองกรอบได้ที่ก็ตักขึ้นมาพักไว้ก่อนเลยครับตั้งกระทะอีกทีนะครับใส่น้ำมันลงไปใส่กระเทียมสับตามลงไปเลยครับผัดกระเทียมให้เหลืองหอมเลยครับเทน้ำซอสที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยครับตามด้วยสับปะรดหั่นแล้ว100กรัมครับผัดสับปะรดให้สุกครับเขาจะคายความเปรี้ยวความหวานรสชาติของเขาออกมาด้วยนะครับตามด้วยแตงกวา100กรัมครับผัดต่อเลยครับตามด้วยมะเขือเทศราชินีอีก100กรัมครับเห็ดหอมสดที่หั่นแล้วอีก100กรัมครับผัดให้ทุกอย่างสุกเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยเต้าหู้คินุของเราครับเริ่มผัดทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งนะครับโรยต้นหอมลงไปเพื่อเพิ่มความหอมอีกเล็กน้อยครับน่าทานมากๆเลยครับสีสันและรสชาติกลมกล่อมเข้มข้นข้าวหมดหม้ออีกแล้วครับในส่วนของรสชาติและวัตถุดิบปรับแต่งได้ตามความชอบเลยนะครับเชฟขอให้ทุกคนทานอาหารอย่างมีความสุขนะครับสวัสดีครับ